สวัสดีครับผมอิมครับเจอกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ 12.6 โวลต์นะครับความจุอยู่ที่ 1,400 มิลลิแอมป์นะครับก็ไปดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบมีอะไรบ้างไปดูครับตัวนี้ที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นโมดูลป้องกันนะครับ 12.6 โวลต์นะครับโมดูลตัวนี้นะครับเขาก็กระแสนะครับสูงสุดอยู่ที่20แอมป์นะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ 3.7 โวลต์นะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับ12ก้อนนะครับอนุกรมนะครับอนุกรม3ก้อนนะครับเราก็จะได้ไฟ12โวลต์นะครับแล้วผมก็จะขนานทั้งหมดนะครับ4ก้อนนะครับก็จะได้มิลลิแอมป์ที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือความจุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับการเปิดใช้งานก็จะยาวนานมากขึ้นนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นชุดนะครับประกอบฐานนะครับเป็นรางฐานนะครับตัวนี้นะครับในชุดนี้นะครับผมก็ซื้อมานะครับในราคา151บาทนะครับทั้งหมดได้50ชิ้นนะครับผมก็ถือว่าคุ้มมากนะครับสามารถประกอบได้หลายตัวหลายชุดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสายไฟนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการประกอบตัวนี้นะครับก็จะมีแบตลิเธียมนะครับแล้วก็โมดูลป้องกันนะครับแล้วก็รางประกอบฐานนะครับแล้วก็สายไฟนะครับถ้าใครนับสนใจนะครับอุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อมาในการประกอบนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลของสินค้าที่ผมสั่งซื้อมาได้นะครับโอเคครับต่อไปนะครับผมก็จะมาประกอบนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับโอเคครับอีกตัวนะครับที่ยังไม่ได้บอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลวดนิกเกิลนะครับหรือลวดเชื่อมนั่นเองนะครับขนาดนี้นะครับโอเคถ้าใครนะครับสนใจผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลของลวดนิกเกิลตัวนี้ได้ครับต่อไปนะครับผมก็จะใช้เครื่องสปอร์ตวิลลิ่งตัวนี้นะครับถ้าใครนะครับยังไม่เคยดูวิธีการทำเครื่องสปอร์ตวิลลิ่งตัวนี้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆหน้านี้ของผมได้นะครับผมก็ได้ทำคลิปนะครับสอนวิธีการประกอบแล้วก็วิธีการดัดแปลงจากหม้อแปลงไมโครเวฟนะครับมาเป็นเครื่องสปอร์ตวิลลิ่งนะครับโอเคต่อไปนะครับผมก็จะทำการนะครับเชื่อมลวดนิกเกิลนะครับประกอบเข้ากับฐานให้เรียบร้อยThank you.
ต่อไปนะครับก็มาดูนะครับวิธีต่อนะครับโมดูลป้องกันนะครับ input ครับ output ครับอยู่คู่นี้นะครับก็คือเข้าออกอยู่ตรงนี้นะครับบวกลบนะครับชาร์จก็ตรงนี้นะครับใช้งานก็เส้นนี้เหมือนกันครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเข้าออกนะครับหรือ output นะครับ input นะครับก็ output อยู่ที่เดียวกันนะครับต่อไปนะครับวิธีต่อวงจรนะครับผมซึ่งเราจะเห็นใช่ไหมครับว่า0โวลต์นะครับ 4.2 โวลต์แล้วก็ 8.4 โวลต์นะครับแล้วก็12โวลต์ถ่าน1ก้อนก็อยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่1ก้อนอยู่ตรงนี้ผมจะวาดเล็กๆให้ดูนะครับก้อนที่2ก็อยู่นี่นะครับแล้วก็ก้อนที่3นะครับศูนย์โวลต์นะครับตัวนี้เราก็ต่อเข้ากับขั้วลบนะครับของ 3.7 โวลต์นะครับคำว่า 4.2 คือแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับ 3.7 โวลต์ชาร์จเต็มอยู่ที่ 4.2 โวลต์นะครับโอเคหรือนะครับหรือ 3.7 โวลต์นั่นเองตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อนะครับอนุกรมนะครับผมเข้ามาแล้วก็คู่นี้นะครับตั้งแต่จุดนี้มาถึงจุดนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ชาร์จเต็มที่ 4.2 โวลต์นะครับเราก็ต่อตรงนี้เข้าไปนะครับผมก็อนุกรมมาอีกครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจุดนี้นะครับก็ 8.4 โวลต์นะครับ2ก้อนนี้นะครับบวกกัน 4.2 บวก 4.2 นะครับก็จะได้ 8.4 นะครับตัวนี้เราก็ต่อเข้าไปนะครับก้อนนี้ก้อนสุดท้ายนะครับก็คืออนุกรม3ก้อนนะครับก็จะได้แรงดันนะครับอยู่ที่ 12.6 โวลต์นะครับแล้วก็ต่อนะครับจากจุดนี้นะครับเข้ามาตัวนี้ก็ต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยนะครับวงจรก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฐานตรงนี้ก็จะเป็น 3.7 โวลต์นะครับแบบนี้นะครับไฟที่เอาไปใช้งานนะครับก็คือเส้นนี้นะครับบวกลบนะครับแบบนี้นะครับเหมือนที่พูดไปแล้วนะครับ input output นะครับอันนี้ก็จะเป็น input นะครับ in out ที่เดียวกันนะครับหรือเข้าออกนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะผมก็จะติดตั้งโมดูลกับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ประกอบแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับโอเคครับต่อไปนะครับผมจะใช้เครื่องชาร์จตัวนี้นะครับเป็นเครื่องชาร์จเฉพาะนะครับเอาท์พุตนะครับที่จ่ายออกมานะครับก็คือ 12.6 โวลต์นั่นเองนะครับเป็นเครื่องชาร์จสำหรับแบตลิเธียมนะครับที่แรงดัน 12.6 โวลต์นะครับตอนนี้นะครับแบตนะครับเขาเต็มอยู่นะครับ
เมื่อแบตเต็มนะครับไฟก็จะโชว์นะครับสถานะเป็นสีเขียวนะครับเพื่อระบุว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วนะครับถ้ายังไม่เต็มนะครับเขาก็จะเป็นสีแดงนะครับต่อไปนะครับก็มาวัดแรงดันนะครับที่โมดูลนะครับจ่ายออกมานะครับตอนนี้ที่แบตเตอรี่เต็มเขาจะจ่ายออกมาเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับแรงดันแบตเตอรี่นะครับก็อยู่ที่ 12.2 โวลต์นะครับโอเคครับการประกอบแบตเตอรี่ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับการใช้งานของโมดูลนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้แบตเตอรี่ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับโอเคครับตัวนี้นะครับผมก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จากการทดลองการใช้งานนะครับก็ถือว่าการใช้งานนะครับโมดูลกับแบตเตอรี่นะครับก็สามารถบาลานซ์กันได้ดีและก็การทำงานก็สามารถทำงานได้ดีนะครับตัวนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมวิธีที่ผมทำนะครับก็สามารถประกอบแบตเตอรี่ได้ดีนะครับแล้วก็สามารถนะครับอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับสามารถลงตัวได้ดีแล้วก็ราคาในการซื้อมานะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเราจะประกอบเองนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อแบบสำเร็จรูปนะครับราคาอาจจะสูงกว่านี้นะครับแต่มันก็มีหลายๆประเด็นนะครับที่บอกว่าถ้าเราประกอบเองเราอาจจะเสียตังค์นะครับในการไปซื้ออุปกรณ์มาในการประกอบอุปกรณ์ที่อาจจะแพงที่สุดอาจจะเป็นสปอร์ตวีลลิ่งนะครับเราอาจจะลงทุนเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าใครนะครับชอบเล่นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับผมก็แนะนำนะให้มีเครื่องสปอร์ตวีลลิ่งไว้สักตัวนะครับที่จริงมันมีเครื่องสำเร็จรูปอยู่นะครับราคาประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทนะครับก็สามารถประกอบแบตได้แบบนี้นะครับในราคานี้ก็เป็นเครื่องจากโรงงานถ้าใครสนใจนะผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้ผมก็ไปหาเจอมาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครนะครับสนใจตัวที่ผมประกอบตัวนั้นผมก็ตัดเลยว่าไปซื้อตัวจากโรงงานที่ผมแนะนำจะดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับวิธีการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ